ในช่วงลันช์ไทม์เที่ยงถึงบ่ายอะไรเงี้ยคือทุกคนใช้เวลาในการกินที่ต้องเร็วทุกคนก็จะจำเจกับตรงนั้นผมก็เลยอยากทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เวลาอาหารกลางวันอ่ะเป็นเวลาที่มีความสุขแปลกใหม่ในอรรถรสของมันให้คนที่กินอาหารกลางวันทุกๆวันอ่ะไม่เบื่อถึงซีฟู้ดเนี่ยหลายๆคนก็คงคิดว่าราคาจะต้องแพงแต่ร้านนี้เนี่ยเขาทำมาเป็นเมนูพร้อมทานนะครับหลายๆเมนูเนี่ยราคาไม่ถึงร้อยวันนี้นะครับผมจะพาเรามาดูร้านซีฟู้ดเปิดใหม่ย่านสนามเป้านะครับจะเป็นยังไงเนี่ยตามผมมาเลยดีกว่าครับตอนนี้เราก็อยู่ในร้านของ Q Fresh Shop แล้วนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเชฟออนครับเป็นเชฟประจำ Q Fresh Shop ครับผมQFresh Shop นะครับเราเปิดมาได้ประมาณ1ปีเราเน้นซีฟู้ดเพราะว่าตัว QFresh ของเรานี่เป็นผู้ผลิตอาหารซีฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดนะครับวัตถุดิบของเราสดสะอาดสามารถตรวจสอบปลายทางได้ว่าสินค้าของเรามาจากที่ไหนตั้งแต่ต้นฟาร์มเลยนะครับQFresh Shop เราตั้งอยู่ที่ตึก SM Tower นะครับอยู่สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้าฝั่งตรงข้ามททบ5คือจุดเด่นของ QFresh Shop จริงๆแล้วเป็นการผสมผสานดีกว่าว่ามันมีเทคนิคจากการที่ผมปรุงแต่งอาหารกับการที่เราเอาวัตถุดิบที่มีคุณภาพมารวมกันอย่างสมมติบางคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นแต่บางทีอาหารญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้แซ่บถึงกับถูกลิ้นเรามากมายครับผมก็จะมีการทวิสต์ของไทยของญี่ปุ่นเข้ามาเพื่อให้มันมีความเปรี้ยวเผ็ดเป็นการ mix and match ให้มันสอดคล้องกับแบบของเราถ้าเราอยากซื้อกลับไปทานที่บ้านเนี่ยมีอะไรที่เราจะซื้อกลับไปทานได้ไหมครับจริงๆแล้วเรามีขายหมดเลยนะครับเป็นทั้งอาหารแช่แข็งกุ้งแช่แข็งแล้วเรามีเว็บไซต์ในการคุกกิ้งง่ายๆเพื่อสอนให้คุณแม่บ้านหรือใครก็ตามที่อยากจะทำอาหารเองคลิกเข้าไปดูได้แล้วก็สอนทำขั้นตอนเล็กๆน้อยๆให้ได้ตู้นี้นะครับก็จะเป็น ready to eat นะครับอย่างสมมติอ่ะผมเอาตัวนี้แล้วกันเป็นกะเพราทะเลนะครับเรามีตัวนี้ติดบ้านไว้ง่ายครับก็แค่ใส่ไมโครเวฟด้านหลังจะบอกอธิบายขั้นตอนต่างๆในการคุกกิ้งหรือการอุ่นอาหารตัวนี้อุ่นแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วใช่คือยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยทาง QFresh Shop มีการปรับตัวยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วใน QFresh Shop นะครับคือปรับตัวตั้งแต่ปีที่แล้วเราเริ่มพัฒนาในการที่ว่าเราจะส่ง delivery ให้มากขึ้นนะจากอาหารกลางวันตอนนี้เรามองเป้าหมายไปถึงอาหารเย็นเพื่อที่จะให้ทุกคนน่ะปลอดภัยกับการที่เราจะต้องออกมาเจอกับอะไรหลายๆอย่างงั้นเรามาเมนูแนะนำกันดีกว่าครับเมนูอะไรบ้างเป็นเมนูเด็ดของ QFresh Shop เมนูแรกเป็นผัดกะเพราปลากระพงปลากระพงอ่ะเราจะไปหาตามสั่งมันมีน้อยผมก็เลยนำปลากระพงมาทำเป็นผัดกะเพราแต่เราใช้เทคนิคการทวิสต์กันกับอาหารญี่ปุ่นนิดหน่อยนะครับมีการท็อปปิ้งด้วยซอสเป็นซอสเทอริยากิกับมายองเนสพร้อมกับสาหร่ายให้รสชาติของความหวานของปลาเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ความมันด้วยตัวเมนูที่2นะครับข้าวราบทอดปลากระพงตัวข้าวราบทอดซิกเนเจอร์มาจากแหนมข้าวทอดผมเลยนำตัวเด่นของข้าวทอดที่มีเครื่องเทศมาผสมกับปลากระพงที่ทอดกรอบเอามาทำเป็นลาบนะครับอีกตัวหนึ่งผมใช้ตัวกุ้งอาร์เจนตินาเป็นเกรดซาซิมิของทาง QFresh มากินกับข้าวญี่ปุ่นที่หมักน้ำซอสน้ำส้มสายชูปรุงรสในข้าวพร้อมกับดองตัวกุ้งแล้วกินกับน้ำยำแล้วก็ไข่ดองนะครับฟังชื่อก็น่าทานแล้วใช่ใช่ไหมถ้าใครเป็นลูกค้าของ QFresh อยู่แล้วเนี่ยถ้าเคยได้ลองกุ้งอาร์เจนตินาเนี่ยก็จะทราบว่าตัวกุ้งมันมีความหวานในตัวเองใช่ไหมใช่ครับโอเคครับสำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ QFresh ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับเทปหน้านะครับผมรับประกันว่าจะต้องสนุกกว่านี้แน่นอนก็ติดตามกับเราได้เลยนะครับอร่อยง่ายๆสไตล์ QFresh ครับแล้วเจอกันครับ